เปิ้ลช่วยเลี้ยงหมอพี่ทีครับครับครับพี่สาวเปิ้ลเป็นหมออยู่ที่นี่เดี๋ยวเปิ้ลตามให้นะคะใช่ไหมเออใช่ค่ะคุณมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าคะช่วยแฟนฉันด้วยแฟนฉันอาการกำเริบกุญแจห้องทำงานเอ๊ะกุญแจห้องทำงานคุณกัญญาหายไปไหนอะทำได้ไว้ในนี้นี่นะหรือว่าเราจะไม่ได้ล็อกเราลืมไว้ในห้องไปช่างมันเถอะไปดูเลยแล้วกันพี่ยูพี่ยูคะหมอมาแล้วนะคะพี่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเอ้านี่เธอมัวยืนทำอะไรอยู่อะหรือจะรอให้แฟนฉันตายซะก่อนฮะค่ะค่ะหมอเสียใจด้วยจริงๆนะคะหมอทำสุดความสามารถแล้วจริงๆค่ะไปไม่ได้ล่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะแฟนของฉันเขาแค่เจ็บหน้าอกนิดหน่อยเองนะถ้าเป็นหมอภาษาอะไรอ่ะทำไมปั๊มหัวใจของเขาแค่นี้ทำไม่ได้อ่ะขอโทษด้วยนะคะที่ฉันไม่สามารถช่วยแฟนคุณได้แต่ถ้าคุณเรียกหมอเร็วกว่านี้อีกสัก3นาทีเนี่ยแฟนคุณก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่เธอเป็นหมอใหม่ใช่ไหมถึงได้พูดจากับฉันแบบเนี้ยเธอรู้ไหมว่าพี่สาวของฉันเป็นใครไม่ทราบค่ะพี่สาวของฉันก็เป็นเจ้าของห้องทำงานนี้ไงแล้วอีกอย่างเขาก็เป็นหมอใหญ่ที่นี่แล้วก็สนิทกับเจ้าของโรงพยาบาลมากด้วยถ้าทำแบบเนี้ยระวังจะโดนไล่ออกนะอ๋อพี่สาวคุณคือหมอพิมพ์ใช่ไหมคะใช่ที่แท้ก็น้องสาวหมอพิมพ์หรอฉันรู้จักแล้วก็สนิทกับหมอพิมพ์ดีไม่เห็นหมอพิมพ์เคยบอกเลยว่าเขามีน้องสาวแบบคุณด้วยอะเธอเนี่ยนะสนิทกับพี่สาวฉันใช่ค่ะสนิทมากสนิทถึงขั้นที่ฉันเนี่ยไว้ใจให้เขาดูแลโรงพยาบาลนี้แทนฉันทั้งหมดฮะอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะห้องทำงานนี้ก็เป็นของฉันคุณจะเข้าออกโดยที่ไม่รับอนุญาตฉันมีสิทธิ์แจ้งความคุณได้นะคะสวัสดีค่ะคุณกัญญาเนเปิ้ลคุณทำอะไรที่นี่ว่าละเชียวว่ากุญแจห้องฉันหายไปไหนแกแอบขโมยมาใช่ไหมพี่ยุงยังไม่ตายพี่ยุงฟื้นแล้วจริงๆเปิ้ลนี่พี่เป็นอะไรเหรอเมื่อกี้พี่ยุงเจ็บหน้าอกแล้วก็สลบไปแล้วก็หัวใจหยุดเต้นทุกคนก็คิดว่าพี่ยุงตายแล้วสิจริงเหรอจริงแล้วพี่ฟื้นขึ้นมาได้ไงก็หมอคนนี้เป็นคนช่วยพี่ไว้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่ช่วยชีวิตผมไว้มันเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วค่ะคุณโชคดีมากเลยนะคะเพ
ราะปกติเคสที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นไปมากกว่า3นาทีเนี่ยแล้วยังฟื้นกลับขึ้นมามีเปอร์เซ็นต์เกิดขึ้นน้อยมากเลยค่ะฉันเองก็ต้องขอโทษคุณหมอด้วยนะคะที่พูดจาไม่ดีกับคุณหมออะค่ะแล้วก็เรื่องที่เข้าห้องทำงานคุณหมอโดยไม่ได้รับอนุญาตอะค่ะขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรเออหมอพิมค่ะอาทิตย์นี้ฉันฝากดูโรงพยาบาลด้วยนะพอดีฉันได้ไปดูงานที่สาขาต่างจังหวัดน่ะได้เลยค่ะคุณดาพี่ยุ้งพี่ยุ้งยังไม่สบายอ่ะจ้ะใหญ่เปิ้ลจะไปไหนแกไม่ต้องมาเฉยใช้เลยนะแกบอกฉันมาเลยว่าพาแฟนแกเข้ามาที่นี่ทำไมก็แค่อยากมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะนี่แฟนแกเขาเกือบตายไปแล้วนะเมื่อกี้ฮะแกเห็นไหมแกก็รู้นี่ว่าคนที่เขาเป็นโรคหัวใจอ่ะเขาไม่ให้ทำอะไรที่มันตื่นเต้นจนเกินไประวังเถอะคราวหน้าจะไม่โชคดีแบบนี้ไอ้พวกเลือกตื่นเต้นเล้าใจอะไรของแกเนี่ยเผาๆลงหน่อยก็ดีนะคุณก็เหมือนกันอายุอานามก็เยอะแล้วรู้จักรักษาสุขภาพตัวเองบ้างแล้วส่วนน้องสาวฉันเนี่ยไม่ต้องไปตามใจเขาเยอะขนาดนี้หรอกค่ะอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ช่วยสอนกันบ้างก็ได้ค่ะจะน้องหมอพิมพ์รอบนี้พี่กลัวแล้วจ้ะเดี๋ยวต่อไปพี่จะห้ามเปิ้ลเขาเองต่อไปเปิ้ลก็จะไม่ทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะดีแล้วขอตัวกลับบ้านกันนะคะดูแลแฟนดีๆด้วยนะเปิ้ลพี่ขอโทษนะที่ทำให้ภารกิจของเราล้มเหลวพี่ภารกิจของเรายังไม่ได้เริ่มเลยต่างหาก